สวีเดนยืดเวลาในการห้ามเข้าประเทศนะคะสำหรับคนนอก E.U. นะคะไปอีก30วันค่ะซัมเมอร์นี้นะคะอาจจะไม่มีแรงงานมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะเนื่องจากสหภาพยุโรปปิดชายแดนเข้าออกของแต่ละประเทศนะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้มีธุรกิจที่ล้มละลายเพิ่มขึ้นถึง200%ในประเทศสวีเดนเพราะผลกระทบจากไวรัสโคโรนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกับแอมค่ะกับแอมเล่าข่าวสวีเดนค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมเล่าข่าวสวีเดนนะคะสวิตช์ฟลยพอดแคสต์แค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะวันนี้เป็นไลฟ์พอดแคสต์เล่าข่าวนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะ23่ะ23คนอยู่กับเราค่ะวันนี้ค่ะวันพฤหัสที่16เมษายนนะคะสวิ h ช์ r t h ยพอดแคสต์ค่ะซีซั่นที่1เอพิโซดที่19แล้วนะคะ เราจะไปดูความคืบหน้าของสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวีเดนวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 หรือแม้แต่เรื่องของข่าวเศรษฐกิจ <c oughs> ข่าวการปิดประเทศการเปิดประเทศอะไรยังไงแบบไหนนี่คะ่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวแรกกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะข่าวแรกนะคะเราไปดูข่าวที่อัปเดตก่อนจำนวน ผู้ติดเชื้อนะคโควิด19ที่ประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ค่ะก็มีคนได้ทำการตรวจแล้วก็บิคเรฟตก็คือมีการยืนยันตรวจ l ับเรียบร้อยว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะ,คะ 12, 5ค0ะ12,540คนทั่วสวีเดนนะคะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะผู้หญิง6,507คนคะ่ะแล้วก็ผู้ชาย6,033คนนะคะยอดผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ อัปเดตตอนบ่ายสก็คือ1,333คนเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนี่คะ่ะผู้ชาย759ค่ะแล้วก็ผู้หญิง574คนส่วนคนที่อยู่ในการดูแล ICU ตอนนี้ก็996คนนะคะคนส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นผู้ชาย744คนแล้วก็เป็นผู้หญิง252คนค่ะ โอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะก็มาดูข่าวต่อไปข่าวต่อไปแอมจะขออนุญาตสรุปก่อนหน้าที่แอมจะมาไลฟ์เห็นทางสถานทูตพึ่งโพสต์ <c oughs> สรุปนี่คะ่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดนะก็คือว่าตอนนี้นะีคะนายกนี่คะ่ะสเตฟฟนลเวียนนะะี่ค่ะแถลงว่ารัฐบาลสวีเดนนะีคะได้ขยายเวลาการห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้าสวีเดนออกไปอีก30วันนะคะพูดง่ายๆก็คือไปจนถึงวันที่ส5พฤษภาคมนะีคะ ตามข้อมูลจากตำรวจนะสวีเดนได้มีการห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศแล้วจำนวน60คนนับตั้งแต่วันที่19มีนาคมนี่คะที่เริ่มใช้มาตรการนี้นะที่อาเคยโพสต์ไปโพสต์เก่าๆน่าจะพักๆหนึ่งแล้ววันนี้คะ่ะ นอกจากนั้นนะคะเลวียนนะคะก็ขอให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดค่ะฟูชต์าไมนี่คะวันที่1เมษายน1เ,เมษายนหนพฤษภาค,คมนะคะจนที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าการเสียสละความสุขส่วนตัวครั้งนี้นะจะมีความหมายต่อทุกคนในสังคมนะคะเมื่อเรามองกลับมาทุกคนจะจดจําหน้าฤดูใบไม้ผลิปีนี้เป็น หรือดูเป็นช่วงเวลานะคะคที่พวกเราช่วยกันรับภาระแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะ<ม>ยังมีคำถามมาอีกว่าแปลว่าอะไรรเ,เสวีเดนขยายเวลาปิดประเทศทุกอย่างเหมือนเดิมหมายถึงว่ากฎต่างๆที่เขาออกมานะคะก็คือเหมือนกับที่เขาเพิ่งประกาศไปตอนเดือนกลางเดือนมีนาคมนะคะก็คือว่าคนที่ไม่ใช่ประชากร EU นะหรือว่าไม่ได้เพิ่งได้ UT หรือพ u t ที่มีเพเที่มีการ บินมาแล้วแล้วเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าได้ครั้งแรกอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็มีคนมาหลังหลังไม่มาถามนะคะแอมก็ส่งโพสต์อันเก่าให้ดูนะคะกฎต่างๆ่างยังเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเขายืดเวลาตอนแรกเขาบอกว่า30วันทีนี้เขาก็เลยขยายต่อไปอีก30วันเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะจากลินเชอร์ปิงจะเอาไปดูข่าวต่อไปนะคะอย่างที่แอมบอกว่ามันมีข่าวที่แอมอ่านมาเมื่อวานด้วยนะอันนี้แอมอ่านมาเมื่อวานด้วยจากเอสเวียแล้วแอมเขียนไว้สั้นๆ นข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะเป็นมีข่าวของวันนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะซัมเมอร์นี้นะคะอาจจะไม่มีแรงงานมาเก็บสตรอเบอรี่นะเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปเนี่ยปิดชายแดนเข้าออกซึ่งปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยแรงงานที่เข้ามาเก็บสตรอเบอรี่ที่สวีเดนเนี่ยก็จะเป็นเออสตาอยรุโรปก็คือจะเป็นกลุ่มแรงงานจากทางตะวันยุโรป วันออกนะคะที่จะเข้ามาทํางานนะคะการปิดสเตนดเดกรีนซนการปิดชายแดนประเทศต่างๆนั้นแน่นอนว่ามันทําผลกระทบเพราะเดินทางเข้าออกไม่ได้เหมือนปกตินะคะอย่างตัวอย่างเช่นที่สกอสก็ uh, school, uh, school, uh, school, นี่คะ่ะก็จะเป็นคนที่เขาอูดหลปลูกสตรอเบอรี่ีคะเขาบอกว่าตอนนี้เนื่องด้วยที่ว่าโควิดเนี่ยมัน uh, ระบาดเนาะดังนั้นเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเข้ากันมาละซึ่งเขาจะเป็นเซซองหรือว่าหน้าที่เขาจะเริ่มเก็บกันก็คือช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะคะแล้วก็เริ่มไปเลยจนถึงเฮลเละร์ซอมเมนี่คะ่ะทั้งซัมเมอร์เลยจนเข้าไปถึงฤด,ดูใบไม้ร่วงนีคะซึ่งเมื่อมันไม่มีคนเก็บอาร์เบีย์คราฟต์นะคะตลาดแรงงานแรงงานเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากส่วนใหญ่แล้วก็คือส่วนหนึ่งก็มาจาก ภายในสหภาพยุโรปเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออุนตันเฟอร์เอ,อก็คือนอกนอกสหภาพยุโรปนะะี่ค่ะก็อาจจะสตรอบเบอรี่ก็อาจจะไม่ได้ถูกเก็บว่าอย่งงางนั้นเถอะนะคะเพราะว่าไม่มีแรงงานนั่นเองปีนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูกันค่ะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะจ๊ะโอเคค่ะข่าวต่อมาค่ะเออเป็นข่าวที่อํายังเอามาจาก SV t ีทียอยู่นะคะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่สวีเดนนะคะที่ขยายเวลาในการ ปิดเขาเรีกปิดประเทศมันไม่ใช่ปิดประเทศก็คือปิดไม่ให้คนอินเดียอินเดียฟเบนี่คะ่ะห้ามเข้าว่าอย่างนง้นนะคะห้ามเข้าเข้าประเทศนี่คะ่ะไม่ใช่แค่สวีเดนเองเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะที่นิวยอร์กนะก็จะมีการปิดแฟรงเนียสเตงหนิงปิดนิวยอร์กแล้วก็ที่อังกฤษด้วยนะจ๊ะ โอเคค่ะเรามาดูข่าวที่น่าสนใจต่อไปสำหรับใครที่ตามข่าวหรือว่าอยู่สวีเดนมาพักนึงแล้วก็จะคุณหน้าคุณตาของผู้ชายคนหนึ่งที่ทุมท้มท้วมนะคะแล้วก็มีหนวดที่ชื่อว่าอดัมนคะคะอดัม เอาซิงนี่คซึ่งเขาก็ได้เสียชีวิตลงจากโควิด -19 เมื่อวานนี้นะคะเป็นที่น่าตกใจสำหรับใครหลายๆคนสำหรับใครที่อยู่สวีเดนมาพักหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าอาดัมก็คือคนที่เป็นดีเจด้วยเนาะจัดรายการวิทยุตอนเชา้านี่คะแล้วก็เป็นพิธีกรน,นี่คะ่ะเสียชีวิตลงด้วยโควิด -19 นะซึ่งวันนี้นะคะตัวของนายกรัฐมนตรีก็ได้มาเอ่ยถึงอาดัมด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงในสวีเดนเนี่ย ก็เรียกว่าออกมาแสดงความเสียใจไว้อาลัยนี่คะก็ตัวของอดัมก็เรียกว่าทำงานหลายอย่างมากนี่คะสำหรับใครที่ฟังเอ่อมอรอนสตูดิโอนนี่คะหรือว่าได้ดูทีวีเช่นทูอ e ิแชเลกนี่คะอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็คือเรียกว่าเป็นที่สะเทือนใจเนาะสำหรับใครหลายๆคนที่อยู่สวีเดนมาพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นนะคะแฟนแอมก็แอบเศร้าเลยเพราะว่าอดัมคือเขาก็จะเฟรนลี่นะเขาก็จะเป็นหนึ่งในดาราหรือว่าคนที่ออกทีวีที่ คนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนรู้สึกว่าอืมเนตัวของอาดามท่าจำไม่ผิดเขาอายุ51ปีนะคะตอนที่เสียชีวิตนะก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นที่รู้จักที่เสียชีวิตลงจากโควิด1 9ที่สวีเดนนะคะโอเคค่ะเรามาดูข่าวต่อไปกันค่ะก็ข่าวต่อไป <c oughs> อ,อวันนี้ก็นายกออกมาถแถลงนะีคะแล้วก็มี สาธารณาสุขออกมาถแถลงด้วยนะีคะเดี๋ยวแอมจะไปไล่ดูสถานการณ์โควิดก่อนว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะีคะเรามาดูกันค่ะว่าตัวของเออมาดูการไล่มาดูเรื่อยๆน,ะะนี่คะยินดีต้อนรับค่ะเมื่อ44นาทีที่แล้วนะคะก็มีผู้หญิงนะคะในประเทศ เลบานอนนะคะเมืองหลวงที่ชื่อว่าเบรุตนะคะก็คือเบรุตนีคะออกมาประท้วงนะคะ่ะที่ระเบียงบ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงภายในบ้านนะคะก็คือ Voldet อ h eh เ m มเมนีคะการเพิ่มขึ้นความรุนแรงภายในบ้านเนื่องจากว่าทุกคนจะต้องถูกกักตัวอย่างที่สวีเดนก็จะมีว่าสายด่วนของค u ินาชูชูนะคะก็คือ สายด่วนผู้หญิงนะคะหรือแม้แต่สายด่วนของเด็กบรีสนีคะที่รับโทรศัพท์ก็คือด้วยความที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นซึ่งที่เลบานอนเนี่ยเมืองหลวงของเบรุตเนี่ยนะคะผู้หญิงก็ออกมาทำการประท้วงนะคะที่ระเบียงบ้านของตัวเองนี่คะว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดความรุนแรงในบ้านขึ้นนั่นเองนี่ค่ะโอเคค่ะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะก็มี ข่าวออกมารายงานว่าตอนนี้นะคะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่คนเพิ่มขึ้นมากมายหลายคนที่ต้องการจะเรียนเพื่อเป็นพยาบาลน,นี่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูได้จากจํานวนของการที่ส่งใบสมัครหรือว่าส่งใบสมัครที่จะมาเรียนในคูลเคอร์เดชแกร์โปรแกรมนี่ค่ะเรียนในโปรแกรมพยาบาลน,นี่ค่ะเพิ่มขึ้นถึง34%ส ถ้าเทียบกับเมื่อ h e r s t e r m i n e นี่ค่ะหน้าออทัมที่แล้วนะคะเทอมที่แล้วนะคะเป็นสถิติจาก u h u r หรือว่า University of h e r s c h o o l a n d r o d e t นี่ค่ะส่วนโปรแกรมการเรียนหมอนะแลกระลกโปรแกรมเมดก็เพิ่มขึ้นถึง26%นคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นด้วยก็คือ Biomedicine นี่คะก็เป็นพวก a n a l y t i c a l พวกนัก วิเคราะห์วิทยาไบาโออะไรทั้งหลายนะคะเพิ่มขึ้น22%ค่ะซึ่งก็เรียกว่าปีนี้นะคะมีจำนวนคนที่ส่งใบสมัครเข้ามาเพื่อที่จะเรียนต่อเนี่ยมากขึ้นมากๆเลยนะเรียกว่าทั้งหมดนะที่อันแมลันหรือว่าสมัครมาประมาณ47,000คนนะคะที่ต้องการที่จะเรียนในขั้น Her ร์ o o o ูลเอ t ทบิลหนหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนีคะแล้วนอกจากนั้นก็ เรียกว่าเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะจำนวนทั้งหมดเลยเพิ่มขึ้นทั้งหมดก็สิบสามเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราเทียบกับเ,เขาเรียกว่าเทอมที่แล้วที่มันเป็น amine, เฮอร์สเทอร์มีเหนือเทอมที่แล้ววันนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นสถิติใหม่นะคะที่ทางอูฮูแอร์ออกมาให้ข้อมูลตรงนี้กับทางเอสวิทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมมาตามอ่านออคอมเมนต์ที่หลังนี่ค่ะแล้วเราไปดูกันเรื่อยๆคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เออแอมเห็นข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักคนชราหรือว่าบ้านดูแลคนแก่นี่นะคะที่เราทราบกันเอลเดรบู ende, นเตนี่คะตัวของเทงเน่ลหรือว่านักระบาดวิทยาแห่งชาติที่เราเห็นหน้าเขาบ่อยๆในการออกมาให้ข่าวนะคะก็ได้ออกมาให้ข่าวตัวหนึ่งแอมขออนุญาตเลื่อนดูไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะจ๊ะว่าจริงๆแล้วหนึ่งในสของผู้ที่เสียชีวิตอะ่ะ ที่สวีเดนนะคะเป็นคนที่อยู่ในบ้านพักคนชราเยอะนะเอ็นเทียดเดียดหนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมคนชราที่อยู่ในบ้านพักคนชราถึงดรับบอสถึงได้รับผลกระทบมากที่สุดแอมจะหาข่าวเจอไหมเนี่ย <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะแอมก็ไล่อ่านข่าวไปเรื่อยๆนี่คะ่ะโอเค เดี๋ยวแอมจะมาดูว่าแอมหาเจอไหมนะอ่ะอันนี้ก่อนเมื่อกี้บอกแล้วว่าสตรอเบอรี่อาจจะไม่มีคนเก็บอ่ะอันนี้ยังบอกว่าตื่นเต้นกันแต่ว่านอกจากจะไม,ไม่มีสตรอเบอรี่ไม่ใช่ไม่มีสตรอเบอรี่ไม่มีคนเก็บสตรอเบอรี่แล้วกาแฟก็อาจจะยังไม่มีคนมาเก็บกาแฟด้วยนะอาจจะเป็น,นะคาเฟ่บริสน่ะเดี๋ยวแอมไล่ดูเมื่อกี้นี้หายไปไหนยินดีต้อนรับค่ะทุกคน โอ้โหฟะ a า f ฟบริส t ์นี่ฮะโคโรนาค global c a f ฟบริส s ์นี่ฮะทั้งโลกเลยนะกาแฟเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าคนทราบดีกาแฟส่วนใหญ่ก็จะมาจากโคลัมเบียกับบราซิลเนาะที่เขาเขาเก็บเมล็ดกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าตัวของโคโรนาระบาดเนี่ยมันได้รับผลกระทบไปทั่วโลกสําหรับการเก็บเกี่ยวกาแฟนี่ค่ะปกติแล้วเนี่ย De har kaffe i Världens lager av kaffe är det minsta för två år. Och när skördetid väntar i världen, kaffecentrum oros branschen av att coronakrisen gör det svårt att få tag på arbetskraft. Problemet är att det inte någon som tag på arbetskraft. Det finns inget arbete att ta tag i. Det finns inget arbete. Och det en möjlighet att komma tillbaka. Det finns gränsen möjlighet ปิดชายแดนใช่ไหมแล้วก็มันทําให้คนเข้าคนออกอะ่ะมันไม่ได้แล้วแรงงานมันก็ไม่ได้ไหลมันไม่ได้ไปทั่วถึงนี่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็มีความกังวลว่าจะเกิดการวิกฤตกาแฟาหมดว่าอย่างนั้นเธอเนาะโอเคค่ะอ่ะอมเจอข่าวแล้วที่อํมบอกว่า1ใน3ของคนที่อยู่บ้านพักคนชราเป็นผู้เสียชีวิตนีคะในโควิด1 9ที่ประเทศสวเดนนีคะ En t r e d เ e d ด l a ี all t h o s fall from ä l d r l b o e o d l e i Sweden นี่ค่ะตอนนี้อย่างที่บอก1,333คนได้เสียชีวิตลงแล้วก็ประมาณเอ็นทีเอดเดียลหนึ่งในสของคนทั้งหมดเนี่ยอยู่ในบ้านพักคนชารานี่ค่ะซึ่งเรียกว่าอ s t o c k h o l ลที่สต็อก o l มอย่างเดียวนะ h e ล l t ฟตันครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอะมาจากผู้ที่อยู่บ้านพักคนชารานี่ค่ะแล้วก็ ดังนั้นนี่เขาก็จะมีการแอมว่านี่ก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งอะนะที่เขาต้องการตรวจเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนแก่ที่ดูแลเฮมชนส์ ens, หรือว่าอยู่ที่บ้านพักคนแก่นะคะต้องเรียกว่า total ligget Sverige nu på cirka 60 dödsfall per dag นนี้ถ้าเราจับ มาดูการหารกันเนี่ยว่าอัตราเสียชีวิตของคนที่ประเทศสวีเดนเนี่ยตกวันหนึ่งเนี่ยตายกันกี่คนนะคะเสียชีวิตกันกี่คนตกประมาณ60 60คนต่อวันนี่คะ่ะแล้วก็ตัวของทางสาธารณาสุขเนี่ยก็คาดเดาว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเจอที่จะตรวจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและตอนนี้ก็เรียกว่าตัวของ สาธารณสุขเนี่ยตอนแรกเขาเข้าใจเขาเดาว,ว่าเขาคาดการณ์ว่าหลังจากที่อีสเตอร์เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนคะค่ะแต่ว่าหลังจากที่อีสเตอร์ผ่านไปแล้วก็ต้องบอกว่าที่จริงมันไม่เพิ่มนะที่เขามาดูกันตอนนี้นี่คะี่จริงมันไม่ได้เพิ่มเนาะโอเคค่ะนี่ก็เป็นข่าวของอสเวียนะคะแล้วก็มีข่าวอื่นๆค่ะเช่นตัว เพื่อนบ้านเราโปแลนด์นะคะก็มีออบดเฟชลอกนี่คะที่ว่าต้องการเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ก็มีสถานการณ์โคริดไม่พอก็ยังมีเรื่องของการทำแท้งนี่คะที่มันเป็น Controversial ก็คือเป็นเรื่องที่ พูดถึงกันมากในสังคมมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและไม่สนัสนบสนุนนะะี่ค่ะตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตัวของรัฐสภาโปแลนด์ก็บอกว่าให้เลื่อนคําตัดสินเกี่ยวกับการทําแท้งหรือไม่อย่างไรเนี่ยที่จะเป็นกฎหมายที่โปแลนด์เนี่ยเลื่อนไปก่อนนะะี่ค่ะ lex p o i e s t ก็คือแช่แข็งมันไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ประเทศยังมีอะไรที่ จะต้องทําอย่างอื่นมากกว่านี้ประมาณนั้นนะคะผู้หญิงก็ออกมาถือป้ายนะีคะ่แล้วก็ใส่มุนควินนะใส่หน้ากากนี่แคะ่แล้วก็ออกมาถือป้ายในการสไตรในการเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอาบทนะีคะหรือว่าทําแท้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราไปดูข่าวออตซีด้วยกันนะคะข่าวง่ายๆค่ะเป็นภาษาสวีเดนนะคะฟังแอมพูดอ่านสเปนสกับไปด้วยแล้วก็เรียนภาษาไปด้วยนะคะ โอเคค่ะอย่างที่บอกว่าข่าวแรกนะคะเขาบอกเงียบเอิกแนงเอฟเตอร์โพสคนะคะจำนวนไม่เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากอีสเตอร์นะคะเอ็กซ์เปอร์ต์เนอร์ว่าเร็ดด้าที่เฟลส์จะต้องได้รับการติดเชื้อของไวรัสเอชไอโคโรนาในช่วงปีใหม่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทวัตอมนีคะก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนค่ะกลัวว่าหลังจากที่ช่วงอีสเตอร์หยุดไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทวัตอม ตรงกันข้ามค่ะอันทอ n เลสมิตอก็ไดอาเดอร์ดเวรียแวร์ลกมินสนจนวนของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็จำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงนี่ค่ะก็คือจะเทียบกับจะเทียบกับที่ผ่านมานะแต่อมก็ไม่รู้ว่าเขาจะลดลงเพราะเขาตรวจไม่เอหรือเปล่าอัน,นม่รู้นะเดบิีดอินเตอร์ตวิคนูรเกียลวาสมบูเลตวิสก้าฟูช t ตตาวารา r ุชิคตอ

สิ่งที่เราต้องทำมากกว่านี้นะ่ะก็คือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อที่บ้านคนแก่และอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เรียกว่าฟุงเกยร์ดาบรนะี่คะเป็นไปได้ด้วยดีนะะซึ่งก็ม um ินดะิเฮตนฮาบแระเอลนดของพวเ่บอกวด็กยาวชด้เล่นในฟุตบอลอัะาอื่นนี่คะัองที่ังานรัฐบาลก็แค่เปลี่ยนข้อแนะนำารว่านะีคะว่าเด็กแล็เยาวชนเนี่ย ถ้าจะสเปียร์ละมัชช์หรือว่ามีการแข่งขันอะไรก็ตามก็มีแนะนำว่าไม่ต้องแข่งนะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่า Bon and m ะ s t of for f ฟอ l ์ฟูจะต้ e s มี a s p o สปแต่ว่าตัวของเด็กเนี่ยจะจะ,จะยังต้องแข่งขันหรือยังต้องเล่นกีฬากันอยู่ว่าอย่างนั้นนะคะเดดเอ v วลดิดบิกต t ดเฟรแฮลสันเซย์ออนเดชเท็กเนลนี่คะบอกว่าเพราะว่าการกีฬามันดีต่อสุขภาพนะคะเทกเนลหรือว่า นักระบาดวิทยาแห่งชาติสวีเดนบอกไว้นะค่ะข่าวต่อมายังอยู่ที่ประเทศสวีเดนค่ะตอนนี้ค่ะโรงงานประกอบรถหรือว่าผลิตรถยนต์นี่ค่ะก็เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ค่ะ Bil fabriker öppnar igen นี่ค่ะ För en månad s e ดือนสต็อ d e ดอร์แล a โรงงานหลายแห่งที่ทำบิลล์ในยุโรปตอนนี้เริ่มเปิ เมื่อหลายเดือนไม่ใช่หลายเดือนเอ็นมัวนะนเดือนที่แล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมานีคะโรงงานหลายๆแห่งค่ะทั่วโยุโรปเลยนะที่ผลิตรถยนต์นีคะก็ปิดตัวลงตอนนี้ค่ะโรงงานเริ่มเปิดอีกครั้งแล้วนะค i ะฟาริกเกนสตงเดฟอาร์เบียตะนอินตอ e สกูล i บริสมิทตะเดออวรัสโรนะคะโรงงานหลายแห่งปิดก็เพราะว่าไม่อยากให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค eller i Och för att det var svårt att få delar till bilarna från andra länder. Och för att det var svårt att få av till bilarna från Och det inte att få delar till bilarna från Företagen Volvo och Volvo Cars stängde sina fabriker i Sverige. น้เอบนดอนี่ค่ะที่สวีเดนเราก็มีวอ l โวนีค่ะแล้วก็วอ l โ o c a r ร์สค่ะที่เป็นโรงงานที่อยู่ในสวีเดนนะตอนนี้เปิดแล้วค่ะนู้แคนวีฟอดอมเดลาร์สมบิเบอร์เียนก็ได้ชิ้นส่วนที่ต้องการนี่ค่ะตัวของสเตฟานเอลฟสตรมนี่ค่ะที่ทำงานอยู่ที่วอ l โว c ส r คนี่ค่ะ the in of เขาก็บอกว่าคนที่จะมาทำงานพนักง,งานอะ่ะก็จะต้องทำงานโดยที่ไม่อยู่ใกล้กันประมาณนั้นนะคะ <S 2> <S 2> <S โอเคค่ะเรามาดูกันต่อกับอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวอาชญากรรมเนาะเขาบอกว่าเฟงเซฟอร์เฟอร์ชิกทีมมูทนะคะโทษจำคุกค่ะสำหรับคดีหนึ่งนะคะในการพยายามฆ่าหรือว่า พยายามที่จะฆาตกรรมพยายามฆ่านะคะอีเฮสด์สอีเฮสตัสบลีฟเอนมันชุบถึนในสตอกโฮล์มนะคะเมื่อหน้าเอ่อออทัมหน้าฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านผ่านมานะคะมีชายคนนึงค่ะถูกยิงนะคะในเขตสตอกโฮล์มนะคะฮันบลีฟสวอตสกอร์ดัตเมนเอเวเรีเดบาดเจ็บอย่างสาหัสค่ะแต่ว่ารอดชีวิตนะคะมันเนนอาร์เบียเตอร์สมอัตโฟคร์ตนี่คะ่คะ คนคุนี้คะ่ะผู้ชายคนนี้คะ่ะทำหน้าที่เป็นทนายนี่คะ่ะมอาชีพเขาฮันเบตันอตนฟ์แฮมถูกยิงคะ่ะด้านนอกของบ้านตัวเองนี่คะ่ะนุสตรัฟัสมนน e นสมุต e เมอ12ง,งเซูดที่ยิงชายคนนี้นะคะีค่ะก็ถูกลงโทษจำคุกคะ่ะ12ปีนี่คะ่ะดุมสตูลละเซย์อัดฮันเฟชเชร์เดเดอะอัตวคอตแ่น่นอนคะ่ะตัวของสาลก็บอกว่านี่ก็คือการพยายามฆ่าฆ่าให้ตายนะคะ แล้วดุมสตูลนเซย y ว่าเขาพยายามจะดําเดอนตวทนายความนั้นทนายความนั้นทนายคอร์เดนคลายตัวเองเพร์ะว่าเขายู่ใมุดสตุลนี่ค่ะตัวของทนายรอดค่ะเพราะว่าขัดขืนต่อสู้นี่ค่ะมันน say ว the ัาฮันบ้าและว่าฝีรัดหุ่นต่อทนายความแตนตัวของคนที่ยิงก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะอยู่ตรงนั้นแค่จะไปขู่ไปขม่มไปขู่เฉยๆนี่ค่ะแมนฮันวิลลินต์ say ว่าฟีร์แต่ว่าไม่บอกว่าทําไมถึงทําแบบนั้น En kvinna är misstänkt för att h a p l a n e r a t a t t a c k e n Ni ค่ะผู้หญิงหนึ่งคนเป็นผู้ต้องสงสัยว่าแลนการก่อเหตุครั้งนี้นี่ค่ะผู้ลิ้สแตนทรูอัตเดวฮุนสมบิลล์อัตเอวักคอตและสกูลเดอร์ตัวของตำรวจเนี่ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนไปจ้างเขาหรือว่าต้องการให้ทนายคนนี้เสียชีวิตประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำเองแต่เป็นคนแพลนว่ายอย่างนั้นเถิดนี่ค่ะเอ่อโอเคค่ะอะ มิวสิกแอมหายโอเคค่ะอีกหนึ่งข่าวอีกสักหนึ่งข่าวนะคะีค่ะ23านาทีแล้วนะะี่ค่ะข่าวนี้ค่ะมาจากวันนี้แหละวันนี้แหละนะคะีค่ะเขาบอกว่า r h l ช g om t ม l e ลเฟ i ีย hem นะะี่ค่ะข้อเสนอเกี่ยวกับบ้านพักชั่วคราวนะะี่ค่ะ วิรุษสิทธิ์คุโระน่ะสปรีเดชัยผู้บุญในฟังกัมลัสเวก็อย่างที่ทราบนีคะว่าตัวของโคโรนาเนี่ยก็ได้แพร่ไปที่บ้างภาคนชรานี่ยคะเด็กเอตสตูตปรบิมเป็นปัญหาใหญ่ค่ะมังก็แกมล์ริสเคียร์ที่จะเป็นโสดคุกค่คนส่วนใหญ่นีคะที่แก่แล้วหรือว่าชราแล้วเนี่ยเสี่ยงมากในการที่จะป่วยหนักนี่ค่ะนี่วิพัติย์มดูรัตนามินค์ส์กส์มิตตันปปบูเนเดอร์นาสำหรับผู้แล์ ตัวของพรรคเอ็มหรือว่าโมเดอร์นตระต้องการคะ่ะลดการแพร่กระจายการติดเชื้อของคนที่อยู่ในบ้านพักคนชารานะคะผู้ที่เหยียดวิลอวน์น่าทิลเฟลิงแอบบูสเตเดอร์ฟอร์เพอร์เพอร์ชิงเนอร์สมัยสุกกะตัวของพรรคเนี่ยต้องการที่จะเสนอให้มีสถานที่สำหรับคนแก่นะคะที่จัดไว้สำหรับคนที่ป่วยด,วด้วยคานดอมอินเตอร์สมิทเตฟริสก personer på boendet ก็ทำให้คนป่วยนะ่ะไม่มาแพร่คนที่เขาไม่ป่วยหรือว่าเขาแข็งแรงนี่คะ่ะฟอชโลเกตเยลเลอร์ออกซ์อพอชืชชุ่ม,นนนมเ,น,เน,นื้นะะอม,อมีการฟัรกรงก์ชันส์เนื่อเซีติการที่อยู่บนพืชชุ่มงนื้อโดยเฉพาะบรางวที่อยู่ในสถานที่ที่ดูแลแส้เคลิ้นเนื้อในสถานที่ที่ดูแลพิเศษ นะคอมมูนเนอร n e ั้นต้นบบองการความช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันต่างๆให้เจ้าหน้าที่ที่ทงานอมมยู่ที่บ้านัคนแก่หรือบ้านกเห้องซื้อสิ่งป้องกันต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านพักคนแก่หรือบ,บ้านพักเหล่านี้ด้วยการซื้ออ,อ,มมอบบุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้ก็บนท้าทนงานที่ s t e n ก็คนอคนที่ไปดูแลคนแก่ตามบ้าน The t Seja e e a m o d r n e ั s เหล e านี้ คนที่เป็นหัวหน้าพักเอในค่ในอูฟนคก็ได้กล่าวไว้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ112คนยังอยู่กับเรานะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือไม่อ่าอีกสักข่าวหนึ่งที่สวีเดนนะคะเขาบอกว่า b r o t t นมินสก k าการก่อเหตุอาชญากรรมลดลงค่ะก็แน่นอนว่าตัวของอ่ออาชญากรรมเนี่ยตำรวจ เขาเชื่อว่ามันลดลงเพราะว่าไอวไวรัสโควิดนี่แหละ and a forloring f l t mm a ข้ hmm. ออธิบายที่ทาเป็นเกราลดลงก็คือคนอยู่บ้าน Fol ken the ค,ค,คนไม่อากไหล้นที่ยวไป่ะไรอยกามรลเหมือเคนที่อไม่ออกก็ไม่ไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่นี้มา,มนมา้น มันก็ไม่ทะเลาะกันาการทะเลาะกันก็น้อยลงความรุนแรงก็น้อยลงเนาะเดสค r ีวัติในเอนดอร์เกนส์นี่ฮีตอันนี้ก็เป็นตัวของนางสพิมเดียเอ็นนคะที่เขียนมา,นะ, the still there าะนะคะเดดแอฟเฟอร์หรือสตอลเดดเอฟเฟอร์นะเอ่อการขโมยขจรนที่ตามร้านค้าต่างๆก็ลดลงดอมแคมเบรูฟออดเดออินแต่สตรองต์เอฟเฟอร์นะและแน่นอนว่าถ้าร้านค้ามันไม่แออัด

โอเคค่ะก็เรียกว่าข่าวสวีเดนหมดแล้วนะคะเอามาดูซิวัดดักส์นะคะตัวของข่าวชิวๆบ้างนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะะี่ค่ะมองเงยสตาร์เน่เฮมมาอยู่เสมอมองเงยเรนเซเฮมมาก็คือหลายๆคนตอนนี้กำลังทำความสะอาดหรือบ้านนะคะเก็บบ้านนะคะเก็บบ้านหรือบ้านเนาะ,ะมองเงยสตาร์เน่เฮมมาอยู่เสมอเดสกามินส์เกวิรุษต์โครโนรนาแพร่กระจาย หลายๆคนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าไม่ต้องการออกไปแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อนะโดยวร์ก็วีโฟเมียริทีดอเดเยร์สตันด์ซอมวีอินี่หินนอนัสนค่ะก็ทําให้เรามีเวลาที่จะทําอะไรที่ปกติแล้วไม่มีเวลาจะทำนะเช่นแ t ตด้าทำความสะอาดเสล่งเงาโอเกรนซ่าทีเล็กสามเปอ์เลงก็คือโยนทิ้งเรนซ่ก็คือเขาเรียกอะไรนะเรนซ่าก็คือเอาไอ้ที่ทิ้งทิ้งไอ้ที่เก็บเก็บอะเออเรนซ่นะคะ Folk r e n s ในซีน่าเกอโรเชอ็อกสเลงเอเมียร์หนูนีก็อาจจะไปโรงรถนะคะเก็บอะไรขยะอะไรไว้ก็เอาไปทิ้งนี่ค่ะอานาคารินนะคะที่ทำงานอยู่ที่โอทวิงนิงเซ็นทรัลหรือว่าศูนย์รวมที่เขามาเก็บขยะหรือว่าพวกขยะที่เขาแยกอะไรพวกนี้เขาก็ให้ก็ให้คำให้สัมภาษณ์นี่ค่ะ En d นเดลพลัตเซอร์สำหรับ n อทวิงนิงฮะเอิกัดซ เอปทิศนะคะส่วนของตัวของศูนย์ที่เขาให้ทิ้งขยะแยกต่างๆเนี่ยก็ได้เพิ่มเวลาเปิดนี่คะ่ะอัน德拉ฮัฟต์สต็อปปะอันทอเลตเปเซอร์แกเร่นี่คะ่ะบางที่ต้องบอกว่าหยุดพอแล้วนี่คะ่ะวันนี้รับได้แค่นี้ว่าอย่างนั้นวิสการอยู่อินเตอร์วารามองอะพูดซัมมาพลัดนี่คะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็คน เข้าไปแออัดกันเยอะก็ไม่ได้เนาะวิสลังออกซิเมียร์วอลลีกซูป,ปูร์เนวิเอหเฮมเมอร์เียแล้วก็ขยะตามบ้านขยะเปียกตามบ้านเนี่ยหรือว่าขยะตามบ้านนี่แหละก็ทิ้งเพิ่มขึ้นเพราะว่าอยู่บ้านมากขึ้นไงเดฮาหยุด,ดรถตัวนะฮับลีวิดฟ l e เอบลันซกปน,นะจำนวนหนูก็ก็เพิ่มขึ้นนี่คะ่ะเพราะว่าขยะเพิ่มขึ้นนะเฟอร์ทอร์กสมยอบ,บัมเมอบบร,ร์ทบอตยุสร็ตตอฮับฟอตเมีรยร์ยอมนี่คะ่ะ เออ่พวกบริษัทที่กำจัดหนูกำจัดอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าช่วงนี้งานเข้านคะงานเพิ่มขึ้นนะคะก็มีงานขึ้นไปจับหนูนะคะไปฆ่าหนูเนาะ <S <S อีกสักข่าวนึ่งค่ะเป็นข่าวชิวๆเหมือนกันนะคะใครเคยได้ยินเสียงรถไอติมขับมาแถวบ้านบ้าง <laughs> หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเสียงรถไอติมนะคะ glass นะคะ glass be l and extra popular นะคะรถขายไอติมตามบ้านอะ่ะ เรื่อตอนนี้ป๊อปูลามากนี่ค่ะเอ็กซ์ตรานะคล,ล,นะล,ล,ล,ลาสบีล่ะนะส,นสวีเดียคลาสท e ่หลายคนพูดกันว่า e ถเล็กๆพวกนั้นรถเล e กๆพวกนั้นที่มรี่ยมีนะที่ขับไปตามถนนแล้วก็ให้คนมาซื้ออะไรพวกนั้นเนยคะมีมาตั้งแต่ในสวีเดนแล้วค่ะก็50กว่าปีแล้วเนาะรถบูกเกอร์ว่า e x เอ็กซ์ตร้าป๊อปูลาร,ออมมร์้้วจ้ะ มีความป๊อปปูล่ามากช่วงซัมเมอร์นี่คะ่ะเมนเดเรดันน์เออร์เกดีรัสเฟเชลนิงนี่คะ่ะตอนนี้เรียกว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ซัมเมอร์นะแต่ว่าการขายเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะะี่ค่ะเดเบรูร์ผัววิรูซเรซตน,นี่ค่ะแน่นอนคะ่ะไวรัสคะ่ะมง,งันก็วิววาร์เฮมมาเฟอร์อเรทากเฮมกลาสขายอย่างเช่นเอ็กซ์ตร้ามิกกี้กลาสนี่ค่ะ ทุกคนก็ไม่อยากออกไปเนาะมีรถไอติมผ่านมาขายก็ซื้อนะคะบริษัทก็คือแฮมกลาสเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีไอติมให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะ anderskronat นี่ค่ะจับบาร์เรห์เขาจะบอกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถทและอยต่อไปนี่ค่ะแน่นอนว่าซื้อของรถขายไอติมข้างนอกก็อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปในในร่มในร้านค้านี่ค่ะฟรีอันเว้นเดอร์ออกซ์อัพและสวิชในดอมสเกติทอลแล้วก็จ่ายด้วยสวิชง่ายๆนี่ค่ะ Många behöver kanske något som lyser upp i den här svåra tiden, säger Anders. Grannet, ni här. Går att och frågar, vad är det för steg man gör Han man möter ni Vad är det för steg man gör när man lyser upp? Vill du veta när glassbilen kommer till dig? Då kan du söka på din adress. พอดีราซีดอ่พออินเทอร์เน็ตนี่อยากรู้ว่ารถไอติมจะผ่านบ้านเราเมื่อไหร่นคะก็เข้าไปเช็คได้ค่ะว่ารถไอติมเนี่ยมันผ่านที่อยู่เราตรงไหนอะไรนะคะเข้าไปที่ h ิต the g l a s s ี i l l ดนะคะหรือว่า h e มกลาสนะคะเราก็ลองใส่ที่อยู่ลงไปนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะวันนี้เอมไอที่จริงไอหนักนะ ไอไปๆมามาแล้วก็หยุดไอแล้วก็ไออีกนะคะต้องขออภัยด้วยนี่ค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตเล่าข่าวเสร็จแล้วนะคะจะตามมาอ่านคอมเม,มนต์เร็วๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับคนที่ฟังข่าวสำหรับคนที่ไม่รีบก็นั่งอยู่กันนะคะเมามอยค่ะเข้ามาคุยกันได้พิมพ์แชทคุยกันได้นจะจ๊ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวีเดนไทยวันนี้วันพิหัสแล้วนะจ๊ะที่เมืองไทยยังเล่นสงการานต์ <c oughs> ทำไมแอมถึงจะต้องเห่าอะไรขนาดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกูแอมสบายดีไหมคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยสบาย <c oughs> ที่จริงไม่ต้องตอบก็ได้นะ ให้เสียงไอเป็นคำตอบวันพรุ่งนี้แอมคิดว่าแอมไม่น่าจะไปสามารถ <c oughs> เข้าพบท่านทูตได้ก็ไม่อยากไปทำให้ท่านป่วยนะคะก็คงจะต้องส่งกองทัพนะคะภาคหน้าเอากองทัพแนวหน้านะคะพี่มกรูดกับพี่ชบาไปพบท่านเอกอคราชทูตนะคะพบ <c oughs> <c oughs> อะไอจริงนเนี่ยไม่ได้แบบว่าปลอมนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะแอมอไม่เลิกค่ะแล้วตอนเช้าๆแอมชอบน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้นะแต่ไม่มีไข้นะคะทุกคนก็รักรักษาดูแลตัวเองนะคะตอนนี้แอมก็ทํางานจากที่บ้านนะคะแล้วก็เอออ้ยขออภัยดีนะไม่ไปไอตอนเล่าค่าวมาอาอตอนนี้เนาะโอเคค่ะลูเลียวค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ จากลิ er ping, นเชอร์ปิงนะคะเฮ้ยเฮ้คุณแอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากโนเวคค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณกัญญาบอกว่าอดัมดูแข็งแรงไม่น่าจะไปเร็วเลยดูในทีวีประจําค่ะเป็นแฟนคลับใช่น่าเสียดจ้าเสียใจเมื่อวานนี้แอมหลังจากที่แอมนั่งแพ็กหน้ากากเสร็จเนาะแอมก็เข้ามาแอมบอกว่าเห็นแฟนว่าเห็นข่าวหรือยังเขาก็บอกอดัมอะ่ะเขาก็เออสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอดัมก็เหมือนดาราคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนธรรมดาเหมือนเพื่อนเหมือน อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าน่าตกใจแล้วก็เสียใจกับการจากไปของอ,อ่อดีเจแล้วก็พิธีกรคนนี้นะคะโอเคค่ะฟังจากคุณเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณสำหรับข่าวสารการบ้านเมืองจ้ารอฟังคุณนํำทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะขออภัยนะคะเมื่อวานนี้นะคะไม่สะดวกนะคะในการออกมาไลฟ์ขออนุญ,ญาตเอาลูกก่อนแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เด็กๆก็กระโดดทรัมโพลีนหรือว่าสตุดมัตตาที่บ้านนี่ก็นี่คะ่ะสมัครคนเก็บสตอรอเบอรี่คะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าจ้าแล้วแอมก็ไม่รู้ว่าก็คิดว่าคงจะเป็นผลกระทบกับคนที่เก็บเอ่อมาจะจะมาเก็บแบร์ปีนี้ด้วยแหละไม่ใช่แค่สตอรอเบอรี่อย่างเดียวนะคะถ้าสวีเดนแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปยังคงปิดประเทศอยู่นะะี่ค่ะดังนั้นมีผลกระทบแน่นอนกับแรงงานที่จะเข้ามาที่ไม่ใช่แรงงานภายในประเทศนะ่คะ มาทันวันนี้สวัสดีจ้าได้ยินค่ะแถวบ้านมาทุกวันพฤหัสรถไอติมใช่ไหมคะรถไอติมเนาะยินดีต้อนรับค่ะขอให้หายไวๆนี้คะคันคอแทนอออมันเป็นแต่แบบืออืออเนาะแบบบางทีมันไอแล้วมันที่จริงแอมยังไอไม่ลึกไงเขาบอกโควิดเวลามันไอมันจะไอแบบไอพิเศษอะแต่แอมแอมก็คิดว่ามันติดกูติดเลีอยงวะแอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ บางทีก็คิดนะคะว่าถ้าติดก็ดีเพราะว่ามันจะได้ติดแล้วมันก็จะได้หายเพราะมันจะได้หายแล้วมันจะได้ไม่ต้องมามาต้องมาถามว่ากูติดหรือยังหรือกูหายหรือยังนะบางทีนะเยประมาณนั้นนี่ค่ะแล้วก็ปกติก็คือว่าแอมก็ไม่ได้ใช้เสียงเท่าไหร่เนาะพอมาพูดพูดเยอะๆแล้วมันก็จะใช้เสียงตอนแรกแอมก็ว่าเอ๊จะไปหาท่านทูตแล้วก็จะไปไอใส่ท่านจะไปนั่งกึศขี้มูกมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวไปทําท่านป่วยแล้วก็ ต้องขออภัยแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากให้ Swan, ไบซวอนไหมคะน้องแอม,มอยากกินเม็ดเดี๋ยวหายไอคือมันไอมาๆแล้วมันก็ไอไปอะคะ่ะมันไม่มันเอออาดามมีโรคเบาหวานคะ่ะคุณพนิดาบอกพี่แอม,มสุดาบ,บอกพี่ก็ไอแห้งๆนะมูกไหลอแอมแอมไอแต่แอมไอไม่ลึกอะแอมไอข้างบนอะแอมไม่ได้ไอลงไปในปอดปอดแบบแอมคิดว่าน่าจะอยู่บนบนอะนะนะของแอม,มนะ <c oughs> เมื่อวานนะคะจะถามอยู่ว่าเมื่อวานคุณอัามหายไปไหนมานะคะเมื่อวานไปต่อ,อ,อสุดมัตตาให้ให้ลูกค่ะก็คือไม่ได้ต่อเองหรอกให้แฟนต่อแต่ว่าไปช่วยไปช่วยเขาทำไอแนทข้างๆอะค่ะก็เลยว่าเฮ้ยดึกแล้วไม่ทันเพราะว่าปกติเวลาจะสรุปข่าวนี่อั้มต้องอ่านก่อนอนะอ่านว่าวันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจน่าจะทะาอุ๊บนะคะหยิบขึ้นมาพูดนะคะหยิบมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งแปลแล้วก็หมายถึงว่ามันต้องเข้าใจ ข่าวก่อนนิดนึงเพื่อที่จะมาบอกเล่าต่อเนาะนี่ค่ะอืมโอเคค่ะ <c oughs> คุณชายบอกว่าของให้เป็นวัดธรรมดานะครับคุณแอมพระคุ้มครองสาธุแอมก็ไม่รู้แต่แอมคิดว่าแอมแอมคิดว่าไอ้โควิดเนี่ยแอมก็คงไม่น่ารอดหรอกมันแอมคิดนะว่าคนน่าจะมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของประเทศเนี้ยจะต้องติดแล้วคนที่ติดแล้วจะหายก็น่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะที่เขาบอกมาว่าที่ติดกันแล้วหายนะคะหรือว่ามี อาการเพียงแค่เล็กน้อยนะีคะตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าก็อ่อนแอก็แพ้ไปจริงๆเพราะว่าคนชราคนแก่ก็เราก็ทราบกันดังนั้นเนี่ยเราเรานี่คะ่ะเออแอนเห็นข่าวด้วยนะที่แอมอ่านตะกี้นะ่ะคือมันอ่านผ่านตาแล้วมันก็เลือกมาแล้วพอมาจะมาไลฟ์เนี่ยมันก็หายไปมันมีข่าวอยู่ข่าวเงินที่บอกว่าตัวของร้านขายยาออนไลน์อพพอตี้อะสำหรับใครที่เป็นขาช็อปอีช o อปปิ้งเนี่ยออนไลน์จะรู้จักแน่นอนเป็นร้านขายยาออนไลน์ที่ ส่งเร็วราคาถูกนี่ค่ะแล้วก็เรียกว่าหาอะไรก็เจอนะที่ร้านขายอพุทิยานี่แหละแล้วที่อพุทิยาเนี่ยก็เขาบอกว่ามันมีคนที่สั่งอ่พวกพวกอะไรนะพวกไอที่เลิกบุหรี่อะนิโคตีนอะไรพวกเนี้ยพวกที่พวกหมากฝรั่งบ้างหรือแผ่นแปะหรืออะไรพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง7จ8ดเปอร์เซนตนะว่าคนที่สูบบุหรี่ต้องการเลิกบุหรี่ เพราะเหตุผลก็คือโควิดนี่ค่ะนอกจากว่าคนที่สุบรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงก็คือเพราะเรื่องปอดนะโควิดลงปอดถ้าคุณสุบรีมันก็ทําให้แย่ลงนี่ค่ะนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเนี่ยพอพูดไปเรื่อยๆเห็นไหมหลังจากไอตอนเตรียมเนี่ยไม่มาแต่พอเม้ามอยเนี่ยมาจังเลยข่าวเนี่ยก็เขาออกมาดูแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของไวรัสโควิดเนี่ยด้วยความที่ไวรัสมันใหม่มากเนาะแล้วไอตัวของโควิดเขาก็มีการทําคือคือพอมันคนป่วยปุ๊บเขาก็จะมาดูว่าโอเค คนที่ป่วยนะ่ะมีคนประเภทไหนหมายถึงว่ามีกลุ่มเสี่ยงอะไรบ้างนี่คะ่ะแอมดูว่าที่สวีเดนเนี่ย <c oughs> เขาแยกออกมาว่ากลุ่มเสี่ยงสำหรับไวรัสโครโรนาเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4แบบไม่ใช่4แบบ4อันกลุ่มใหญ่ๆ <c oughs> 4สี่กลุ่มใหญ่ๆนีคะก็คือยัดอกลุงหุดดมนี่คะหัวใจกับปอด23.6%ส h e กต์ b l u ท t r i c k มีความดันโลหงิตส <pr> 네ูง34.9%ค่ะ b e t บ s นี่ค่ะ25.3%บาเบาหวานค่ะนื้อคุกดุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ kidney เขาเรียกอะไรไตไตบอกไตเออ4.5%ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี่ไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วที่มีการทำเขาเรียกอะไรนะ research หรือว่าวิจัยออกมาเนี่ย แต่ตัวของเอสอเออ,อะไรนะเอสาธารณสุขสวีเดนนี่คะยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยู่ในคลาสของกลุ่มเสียงก็คือคนที่เออวิกต์คนอ้วนแบบอ้วนทีนี้คําถามคืออ้วนยังไงอ้วนอย่างฉันเรียกอ้วนไหมแบบเนี้ย <c ười> คือตอนนี้นะคะ่าช่วยวอร์ตพนชนาลได้เห็นนัดว่าเป็นส่วนอันดับของดัมซึ่งที่สิ่งวอดัสเพราะกรุณาวิรุษย์เออวิกติออา รปเทีร์สเวลเยรดีโอคนที่อยู่ในห้องไอซียู ICU ตอนนี้เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่ๆเนี่ยเป็นคนที่อ้วนอะอ้วนนะคะทีนี้คำถามว่าอย่างที่อราบอกอ้วนคืออะไรอ้วนก็คือว่าตัวของเฟตมาเนี่ยหรือเฟตมาเนี่ยมี BME b m ีนะคะมากกว่า40ทีนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเอง มากกว่า40หรือเปล่าเข้าไป Google ถามว่าวิธีการคำนวณ BMI อะ่ะ BMI นะเขาก็จะมีความสูงกับอะไรนะความน้ำหนักกับความสูงอายุเพศอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าไปคำนวณดูเข้าไปใน Google หาภาษาไทยนี่แหละนี่คะ่ะแล้วตัวของ study ตัวเนี้ยการศึกษาตัวเนี้ยมันมาจากคลินิกนะที่นิวยอร์กนี่คะ่ะซึ่งเรารู้ว่าประชากรส่วนใหญ่ๆๆๆที่อเมริกานเนี่ยก็คือจะ เออร์บวิกก็คือเป็นคนอ้วนนะคะเป็นคนที่ตัวใหญ่เป็นคนอ้วนนะแต่ว่าการศึกษานี้เนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่ามาจากการเฝ้าสังเกตว่าคนที่ป่วยยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ได้มีการเขาเรียกอะไร <c oughs> ทำการวิจัยต่อไปว่ามันเพราะด้วยความที่ไวรัสนี้มันใหม่อะ่ะ อะไรที่มันเก็บข้อมูลได้เขาจะเก็บมาหมดเขาก็จะสังเกตการเขาก็จะดูอย่างนี้อย่างนั้นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงสำหรับใครที่สนใจเรื่องการแพทย์เรื่องไวรัสเนี่ยก็ลองเข้าไปอ่านดูนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าสาธารณสุขสวีเดนยังไม่ได้คลัสสตรหรือว่าบอกว่าคนที่เป็นคนที่มี b m เมมากกว่า40หรือว่าเป็นคนอ้วนเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เป็น Risk Factor นะคะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการที่จะป่วยอย่างหนัก จากโคโรนานี่คะ่ะแต่แอมคิดว่ามันก็รีลิเทีรัดก็คือเหมือนมันก็มันก็เชื่อมถึงกันเนาะถ้าคุณเป็นคนอ้วนคุณอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นก็คือเฮิร์ตบลูทริความดันคุณอาจจะสูงหลอดลง่งหลอดเลือดอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปในกลุ่มกลุ่มที่อยู่ในโรคแทรกซ้อนหรืออะไรพวกนั้นอยู่แล้วนี่คะ่ะแล้วการที่มีน้ําหนักตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็ ปกติมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วถ้าคุณป่วยคุณอาจจะป่วยง่ายถ้าป่วยง่ายเสร็จแล้วอะไรที่มันมาแบบโควรนหนักๆมันก็อาจจะทําให้คุณป่วยหนักจนถึงขั้นเข้า ICU หรือว่าเสียชีวิตได้อย่างเงี้ยนะคะอมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เขาออกมาอันนี้ข่าว2ชั่วโมงที่แล้วนะคะอัเอามาจากทางทีวี4นะคะของมารคัสโอเกชองนะคะก็ลองไปดูกันนะจ๊ะนะ <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจากอ่ะอีกข่าวสุดท้ายไหนบอกจะเมาส์มอยเล่าข่าวอีกแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนร้านเสื้อผ้า MQ นะคะ MQ นะคะตอนนี้ก็ทาง MQ ก็ต้องทำเรื่องของเป็นบริษัทล้มละลายนะคะก็มาจาก <c oughs> ผลกระทบค่ะเพราะว่าตัวในเดือนเมษ,ษายนนี้เรียกว่าตลาดการซื้อเนี่ย ที่มันได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เนี่ยคือมันแย่มากๆนี่คะ่ะดั้งตัวของฝ่ายบอร์ดบริหารที่ทำการดูแลหรือว่าทำการรัน MQ เนี่ยก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็ต้อง u n c e r g e o m c o n c u u s นี่คะ่ะก็คือขอทำเรื่องเป็นบริษัทล้มละลายนี่คะ่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนเสื้อผ้า MQ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะโอเคเมาส์มอยกันต่อเนบอกจะเมาส์มอย <c oughs> โอเคค่ะอ่าโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปแอมก็ไม่มีอะไรนอกเสียจากว่าคนที่พูดด้วยว่าด้วยเรื่องหน้ากากผ้านะคะแอมก็พยายามติดต่อทุกคนเท่าที่ทําได้สำหรับคนที่ติตดต่อมาวันศุกร์วันเสาร์แอมติดต่อกลับแล้วนะคะมีคนที่ได้รับหน้ากากเรียบร้อยแล้วคนส่วนใหญ่ที่ได้รับแจกก็ได้รับแจกแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งข่าวมาว่าได้รับแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อแล้วก็ได้รับแล้วก็ส่งข่าวบอกได้นะคะใครที่แอมบอกว่ามันจะส่งให้ก็คืออย่างที่บอกอ,อันที่อันที่หนึ่งต้องบอกก่อนนะแอมพยายามมากเลยนะคือแอมอะตอบคอมเมนต์คนเดียวถ้าคุณได้รับคอมเมนต์มาจากสวิติชอไทยมันคือแอมคนเดียวที่เป็นคนตอบนะคะดังนั้นเนี่ย ระยะการตอบก็จะช้าหน่อยหรือว่าตอบมาแล้วก็อาจจะหายไปเพราะแอมไปไลต่ตอบคนอื่นนะคะแล้วก็กลับมาตอบใหม่แล้วสาหรับใครที่ส่งเงินมาเรียบร้อยแล้วก็คุณได้หน้ากากชัวร์นะคะแล้วก็แอมทำการคํานวณไปแล้วแล้วคนที่ออรอแอมก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่รอนะคะเพราะว่า1ก็คือว่าพอออเดอร์เข้ามาเนี่ยแอมถึงจะรู้ว่าแอมต้องไปซื้อผ้าเพิ่มขนาดไหนนึกออกปะ่ะแอมไม่ได้คือแอมไม่ได้ทาเป็นโรงงานนะคะ ทุกอย่างมันเริ่มต้นสำหรับใครที่ได้อําฟังไลฟ์ไปเมื่อ3วันที่แล้วก็จะเห็นว่าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นแค่พีย่ยามหนูหาซื้อหน้ากากไม่ได้แค่นั้นเองนะแล้วพอมันกลายเป็นว่าคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยมันทําให้เงินที่ได้มาเนะีคะเอาไปซื้อผ้าเพิ่มแล้วก็เอาไปจ้างช่างเย็บเพิ่มนะะี่ค่ะวันนี้ก็ ได้ช่างเย็บมาเพิ่มอีก3าคนฝ e ั่งเอร์ดบูนะคะฝั่งทางเอร์บูฮาลส์แบดนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆพี่บุตรนะจ๊ะที่เป็นคนติดต่อแล้วก็เป็นคนตามหาให้แอมบอกแล้วว่าแอมจะออกมาไลฟ์เพื่อที่จะรับสมัครช่างเย็บนะคะแอมคิดว่าตอนนี้พรุ่งนี้แอมจะออกมาไลฟ์ได้แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังหาคนที่ช่วยเป็นซัมโอท่าไรก็คือคนที่ดูดูคือตอนแรกแอมกะว่าให้ช่างนะ่ะ ส่งปรายสนีมาให้แอมหรือว่าแอมส่งผ้าให้อย่างเงี้ยนะแต่หลังจากที่คิดแล้วคิดอีกนะคะลองถามดูกับทางพิชบาลหรือประธานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของการส่งหรือว่าความที่มันครองลิดในการที่มันจะยุ่งยากในการส่งเนี่ยบางทีเราอาจจะหาคนที่เป็นซัมโอ๊ดน่าแหละก็คือคนที่ดูแลเช่นภาคไหนมัลเมอร์มีใครดูแลให้ไหมทางอุปซาล่ามีใครไหมทางเหนือมีใครไหมสต็อกโฮมมีใครไหมที่คนที่ไม่มีงานสามารถไปติดต่อคนคนนี้อะคะ่ะเพื่อรับผ้า รับยางหรืออะไรก็ตามจากคนคนนี้แล้วก็มารับงานไปก็คือเหมือนเป็นศูนย์ของแต่ละแต่ละที่อะคะ่ะแทนที่จะมาส่งกันให้มันวุ่นวายทั้งเรื่องค่าไปรษณีย์ทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะมีศูนย์อยู่หนึ่งอยู่ตรงนึงเพื่อที่จะทําให้กระจายงานไปให้คนพื้นในพื้นที่นั้นหรือในคอมมูนใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแอมจะออกมาไลฟ์เรื่องนี้แหละเพราะว่าตอนนี้คือ1เงินที่ได้รับจากการบริจาคและจากการขายหน้ากากเนี่ยเราสามารถเริ่มจ้างคนเย็บได้แล้วนะคะที่จริงเริ่มไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจากคนที่รู้จักที่แบบว่าถามกันมาว่ามีใครจะถามมีคนหลังมายมามีอะไรมานะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่มีเงินไงไอ้เงินที่เข้าได้มานี่ก็คือเป็นเงินทุนที่ทางสวิตช์ฟอร์ไทยเนี่ย เป็นตัวตัวตั้งโปรเจกต์เนาะแล้วก็ขายเพื่อที่จะเอาเงินตัวเนี้ยมาซื้อผ้าต่อแล้วก็มาจ้างคนเย็บน,นีะคะแล้วตอนนี้ก็มีช่างเย็บ3ามคนที่เอ่อไม่มีงานตกงานแล้วก็ยินดีมากที่เอ่อได้ช่วยเหลือนะคะแล้วอีกช่างเย็บอีกคนนึงก็ทํางานแค่วันเดียวนะค่ะแล้วก็มีช่างเย็บมาก็คือต้องบอกขอบคุณมากๆนะคะสำหรับออเดอร์ที่สั่งมามันไม่มีคือบางคนแอมเข้าใจนะซื้อของอ่ะ เราก็อยากจ่ายตังค์แล้วหรือว่าเราต่อคิวเราบอกว่าเราอยากได้เราก็รอถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่การขายของเพื่อพาณิชยาการมันไม่ใช่คือแอมไม่ได้ทําอันนี้มาเพื่อที่จะมาขายอะ่ะคือมันเป็นการ คุณบอกว่าคุณอยากได้โอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาคนที่เขาไม่มีงาน euh, ทำให้คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแอมขอบพระคุณมากๆสําหรับทุกๆคนที่เข้าใจไม่ว่าคนที่รอได้หรือรอไม่ได้นี่ค่ะแต่ว่าแอมอยากให้เข้าใจนิดนึงตรงที่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่าจะหากหําไรหรือว่าเอหรือว่าเขาเรียกอะไรนะทำทำเพื่อที่เป็นพาณิชยกรรมอ่ะคือคือทำรับมาแล้วมีคนบอกแล้วว่าอยากได้ ก็เลยไปหาคนที่เขาไม่มีงานมาทําให้อย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้มีเงินหมุนเวียนส่งต่อคุณได้หน้ากากแล้วคนที่เขาไม่มีงานเขาก็ได้เงินไปช่วยเหลือตัวเองหรือว่าไปซื้อกับข้าวหรือว่าอะไรก็ตามนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยขอบพระคุณจริงๆนะคะที่เอ่อรอกันได้แล้วก็เข้าใจในะคะหลายๆคนบอกว่ารอได้รอได้จริงๆสำหรับใครที่รอไม่ได้แอมก็เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะอยู่ในการที่คุณรีบ ต้องใช้นะคะหรือว่ามีคนส่งมาให้แล้วหรืออะไรก็ตามตราบใดที่ส่งข่าวบอกค่ะว่ายังไงแอมจะพยายามส่งข่าวจากทางแอมให้ได้มากที่สุดว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ไหนนะคะ่ะตอนนี้นะคะ่ะสถานการณ์สำหรับใครที่สั่งซื้อหน้ากากเข้ามาแล้วก็บริจาคเข้ามานะคะตอนนี้ยอดเงินที่เข้ามาในสมาคมล่าสุดนะคะสำหรับคนที่จ่ายมาเรียบร้อยแล้วก็คือทั้งหมด33,000สเวนสกครูเนอร์นะคะ ปรบมือเองไม่มีเอฟเฟกขอบพระคุณจริงๆค่ะเงินสามหมื่นนี้นคะคะซื้อผ้าค,ค่ะส่งผ้าค,ค่ะซื้อได้ซื้ออย่างไม่ได้มีใครเอากำไรอะไรเลยนีค่ะก็คือเป็นค่าขนส่งค่าอะไรทั้งหลายที่ว่าต้องไปสั่งเข้ามาแล้วก็เอาไปจ้างคนนีคะเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุน ให้กับคนที่จะเขาทำหน้ากากหมายถึงว่ามาหมุนเวียนในการที่จะไปกระจายงานนะคะคุณได้หน้ากากคนตกงานได้งานนะคะดังนั้นเนี่ยขอบพระคุณจริงๆสำหรับคนที่รอได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะแอมจะเอ่อคุยกับพี่ชบาให้เรียบร้อยว่าสารุปเราจะมีศูนย์ตรงไหนใครติดต่อใครได้บ้างสำหรับใครที่อยู่ใกล้เมืองไหนใกล้ตรงไหนก็ติดต่อคนคนนั้นหรือว่าติดต่อมาที่แอมเพื่อที่จะขอติดต่อบอกว่าสมมติว่าหนูอยู่ เออหนูอยู่มาลเมอร์พี่หนูอยากได้งานหนูเย็บเป็นหนูติดต่อใครได้คะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอมก็จะให้ชื่อไปแล้วกันเนาะว่าติดต่อใครได้ที่จะไปรับผ้าหรือว่าเอามาเย็บแล้วก็มาส่งนีคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าหลายๆคนไม่มีงานเนาะแต่ว่าตัวแอมมีงานแอมไม่ได้ตกงานดังนั้นไอเวลาที่แอมมาใช้ในการในการแพ็คของหรือว่าตอบออเดอร์เนี่ยมันเป็นเวลาที่ที่ที่แอม ส่วนตัวของแอมอะว่าอย่างนั้นเถอ,อะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณกราบงามๆไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรดีนะมีพี่หลังไม้ไปตามดูผ้าให้ที่ร้านมีพี่หลังไม้ที่แบบน้องแอมบ้านพี่อยู่ใกล้ลุงขายผ้าข้างข้างร้านเดี๋ยวพี่ไปดูให้ไปดูผ้าให้ซื้อยางรัดหูรัดคล้องหูมาให้พี่บอกว่าเออเดี๋ยวพี่ไปดูให้ข้างบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบพระคุณมากๆนี่คะ่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันอะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ประเด็นคือผ้าได้แล้วนะแต่ยางหมดชีวิตนี่แบบผ้าได้แล้วยางหมดอ่ะพอยางไม่หมดผ้าหมดมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คะ่ะวันนี้นะแอมเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนตอนเช้าที่เพนเดอร์ทกนี่คะ่ะแล้วแอมก็กลับมาแอมก็โทรหาร้านผ้าทุกร้านเลยนะในเขตนีเชอร์ปิงอ็อกซลูนซุนนะนีเชอร์ปิงฝั่งเซิร์มรันนะคะที่แอมอยู่ฝั่งนี้นะ แอมโทรหาทุกร้านเลยนะแล้วแอมก็ได้ทิปส์มาจากร้านผ้าร้านนึงบอกว่าร้านเนี้มีของทุกอย่างแอมโทรหาร้านนั้นทันทีร้านกอ,อกไก่นี่คะ่ะร้านกอ,อกไก่บอกแอมว่าเอา่อทั้งเมืองอ่ะทั้งคอมมูนอ่ะทางโรงพยาบาลหรือว่าแลนสติ้งเ่ค่ะเขาขนซื้อไอย้ยางรัดเนี่ยที่แอมอยากได้เนี่ยไปเกลี้ยงเลยเขาตามซื้อทุกร้านที่มีอยู่ในคอมมูนเพื่อที่เขา,เาจะเอาไปเย็บ ทำอุปกรณ์ของเขานีคะที่โรงพยาบาลนีคะดังนั้นแอมก็เลยจะต้องสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตตอนนี้รอ1อันจากทางอเมซอนที่เยอรมันนีคะแต่ต้องรอนานหน่อยอีกอันนึงแอมเจอที่สวีเดนแต่เขาก็ยังไม่ส่งแอมก็ยังรออยู่นีคะตอนนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องให้ช่างเย็บ โดยที่ยังไม่มีที่สายคล้องหูว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นออเดอร์ไม่ทันนี่ค่ะเพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่เขาสั่งมาแล้วจ่ายเงินมาแล้วรอนานนี่ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าช่างเย็บก็จะเย็บโดยที่ยังไม่มีสายคล้องหูนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อช่างเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายคล้องสายไอ้คล้องหูไอ้ยางเนี่ยมันจะมาถึงบ้านแอมแล้วเดี๋ยวแอมจะมานั่งมัดนั่งคล้องนะคะอย่างที่ทำนะคะเพื่อที่เราจะ ไม่เสียเวลาที่จะมานั่งรอแต่สายนะคะไอ้สายมาที่หลังเราค่อยใส่ก็ได้แล้วเดี๋ยวไอ้คนเย็บก็ให้คนเย็บที่เขาเย็บเนี่ยเย็บกันไปก่อนนะค่ะดังนั้นช่วยช่วยกันค่ะช่วยช่วยกันนะคะเราไม่รอนะค่ะถามว่าแอมได้เงินไหมแอมไม่ได้เงินค่ะถามว่าแอมเสียเงินไหมแอมเสียเงินค่ะถามว่าแอมเสียเวลาไหมไม่เสียเวลาเลยนะแอมรู้สึกว่าแอมสนุกดีทําอันนี้สนุกดีมันอาจจะเยอะหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่า ทุกคนได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันดีต่อทุกๆคนนะคะดังนั้นเนี่ยดีใจค่ะที่มีคนให้ความสนับสนุนแล้วก็สนใจเยอะมากๆนีคะแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้ดีใจมากๆที่มีคนใจกว้างมีคนที่มีจิตกุศลจริงๆซึ้งคะ่ะซึ้งใจขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปเป็นอะไรต่อไปยังไงแบบไหนแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือทุกฝ่ายได้รับผลกระทบนีคะดังนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อหน้ากาก,ากมาแล้วก็ที่คุณบริจาคมาเนี่ยอมไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาทเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากรู้ยอดล่าสุดหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทุกอย่าง t r a n s p a r ร n นก็คือโปร่งใสนะคะติดต่อได้ที่พี่ชบาท,ที่เป็นเจ้าของ สมาคมได้เลยนะคะถ้าต้องการรู้จํานวนเงินว่าเข้ามาเท่าไหร่เอาเงินไปใช้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าเงินที่เข้ามามันเป็นกลัวว่ามันเป็นเคร่งแ s สหรือว่าเงินบริจาคนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อคุณจะไม่ได้ควิดตู้จากแอมนะเพราะว่ามันเป็นการกุศลแล้วเวลาที่อไอไอโปรเจกต์แรกที่ตั้งมาเนี่ยก็คือแอมก็เคร่งสบดเลยก็คือเป็นเงินส่วนตัวที่แอมบริจาค เพื่อที่จะเอาเงินบริจาคที่ได้ทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาไปบริจาคต่อนี่ค่ะดังนั้นสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องของค่าเงินต่างๆค่าใช้จ่ายแล้วตอนนี้นี่แค่ยอดนี่แค่สามหมื่นมพัน้ยพี่ชบา 33,100ืสครูนอร์นี่คะประเด็นก็คือยังไม่จ่ายค่า้าหมื่นกว่ากว่านีคะ่ะค่าที่แอมออกไปก่อนแอมก็ยังไม่ได้คืนเลยนะไอที่แอมออกให้สมาคมเ่ะนะคะเพราะว่าซื้อของบางอย่างมันรอไม่ได้นะคะต้องสั่งให้ก่อนอะไรไปก่อนนีคะดังนั้นเนี่ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความเข้าใจอย่างสุดซึ้งว่าสิ่งที่ทำตอนนี้มันไม่ใช่ธุรกิจมันเป็นการทา ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รอได้นะคะแอมทำเต็มที่เท่าที่แอมทำได้แล้วก็มีกำลังนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ <c oughs> วันนี้วันพฤหัสนะีคะบอกแนตะ่ให้คนอื่นรักษาสุขภาพแอมก็จะพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองเหมือนกันนะ,ะขอบคุณค่ะอยู่รักษากายรักษาใจให้ดีอยู่เป็นเพื่อนกันไปนะคะกับสวิชชทยค่ะวันนี้มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ